ครับผมสวัสดีครับต้อนรับพี่น้องฟังฝ่ายสุขุสุขคนเขาสู่ช่องอีสานบ้านฟ้าสตอรี่ครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่าแล้วครับหาอยู่หากินแถวต้นหนองม่วงแต่ผู้ใดคนเริ่มสงสัยเราว่าแม่นี่ยังเราต้นหนองม่วงซั่นอันนี้ต้นหนองม่วงงามเมืองยานะครับพันธุ์ที่ลูกใหญ่ๆนะครับหมากละเป็นโลกว่านะครับผมเคยได้สูงสุดนี่หมากละโลเครื่องนะครับตอนนี้กำลังเป็นหมากน้อยนะครับกำลังจับหมากหลายนะปีนี้ก็คาดว่าน่าจะลูกคือเก่านะครับแต่ปัจจุบันส่งมานี่นะครับบริมาหากินดอกม่วงนะเพราะว่าหมากยังน้อยอยู่จะพามาเบิ้งมดแดงนะครับแล้วก็จะถือโอกาสแง่ไข่มดแดงนะครับห้างมดแดงครับผมห้างแง่นะครับผมนี่ห้างแง่เลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามีใครบ่มีใครนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมซึ่งผมจะหากรรไกรนะครับมาตัดกิ่งมะม่วงแล้วก็เอาลงเป็นห้างเล่นนะครับแล้วก็เอาไปขย่าใส่กระมังครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าหมดแดงห้างนี่จะไหลบ่ไหลจังได๋นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับจะแง่เบิ่งคร่าวๆก่อนนะครับว่าเป็นกันมีใครบ่นะครับก่อนที่ผมจะเอาลงเป็นห้างนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งนิดนึงนะครับผมนี่ครับเนี่ยมึงไอ้ไก่ครับผมแสดงว่าใครมีอยู่นะครับผมนี่ให้หลายอยู่นะครับให้หลายแค่หลายนะครับซึ่งเมื่อนี้ผมได้ซื้อผักหวานมานะครับประมาณเครื่องโล่นะครับเดี๋ยวจะแง่หมดแดงข้างนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปแกงใส่ผักหวานแซ่บๆนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หลายปันใดนะครับเมื่อนี้แง่แค่ห้างเดียวนะครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านยังมีอีกหลายห้างนะครับแต่เมื่อนี้จะเอาห้างนี้นะครับก็ได้ไปอยู่ไปกินนะครับผมนี่มีใครอยู่นะครับผมใครพอมีนะครับใครกำลังตรงนะครับใครกำลังไงเดี๋ยวรวมต้องกันไปเรื่อยครับผมครับผมตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์นะครับในการที่จะใส่หมดแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเอาน้ำใส่กระมังนะครับนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเบิ่งอยู่ว่าสามารถที่จะเอาลงมาเป็นห้างได้บ่นะครับผมซึ่งมันก็ยืดอยู่ตรงที่ว่าตรงนี้ยังเป็นง่ายใหญ่อยู่นะครับแล้วมีตัดปงวิญญาณห้างมันแตกก่อนนะครับพยายามเอาลงให้ได้เป็นห้างนะครับจะบอใส่ไม่แง่บอใส่กระตาแง่นะครับจะลงมาเป็นห้างเรามาขย่าใส่น้ำได้นะครับผมจะลุ้นไปได้ครับผมว่าผมจะลงมาได้บ่นะครับแต่ว่ากัดเจ็บๆนะครับคลิปก่อนนี่คลิปก่อนนะครับคลิปจากปีที่แล้วนี่ผมเคยโจกเอาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่สูงครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนมาทายให้เนี่ยผมสามารถที่จะโจกเอาเลยนะครับคือถ้ามีคนมาทายคลิปเนี่ยผมนี่ผมสามารถที่จะยกกระมังขึ้นมาโจกเอาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดพูดเดียวทายพูดเดียวก็พยายามที่จะลงว่าเป็นห้างนะครับเดี๋ยวก็รู้นั่งกันไปได้ครับผมครับผมตอนนี้ผมพยายามที่จะเอาลงมาให้ได้แบบเป็นห้างเลยนะครับผมคือบ่อยากเอาไม่แง่เอายังนั่นนะครับแล้วก็บ่สามารถที่จะจุกเอาได้นะครับเพราะว่าแท้ทำผู้เดียวนะครับผมได้ตะไบนะครับตัดแป๊บปลามันเลยเอานะครับเนี่ยครับเลยให้มันขาดแล้วก็จะเอาลงมาเป็นห้างนะครับผมต้องพยายามสูงสุดในการหาอยู่หากินเมื่อนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไปเลยครับผมหมดแดงกำลังแตกห้างนะครับกำลังแตกห้างออกมานะเพราะว่าผมเอาเลื่อยมันก็มันสะเทือนหมดแดงก็ออกมานะครับพร้อมที่จะเข้ากัดผมได้เสมอนะครับผมจะว่ากะถือการแล้วบางส่วนครับจะว่ากะว่าเป็นนั่นนะครับครับจะดูน้องกันไปด้วยครับผมครับผมตอนนี้ผมสามารถที่จะเอาห้างหมดแดงลงมาเป็นห้างได้แล้วนะครับผมโดยการใส่อุปกรณ์ซอยนะครับต่อไปที่ผมซะที่ผมเอามาซื้อมาตัดแป๊บปลานะครับในการต่อปลาพอดีนะครับได้ใช้ประโยชน์ในการตัดกิ่งใหม่กิ่งของต้นม่วงนะครับผมนี่ได้เป็นห้างนะครับผมห้างบางแง่นะครับคิดว่าน่าจะได้ไข่ไหลนะครับผมเนี่ยแม่กำลังแต่งห้างออกมานะครับเดี๋ยวรุ่นต้องกันไปเรื่อยครับผมว่าจะได้หน่วยได้ไลฟ์ไปได้นะครับสำหรับหมูแดงห้างนี้นะครับห้างแง่เติบนะครับผมครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่าไอ้ไข่หน่อยไข่ลายปันเลยนะครับผมเอาล่วงใส่กะละมังนะครับห้าง
ั้งนี้นะครับเกือบเตรียมกะละมังกะละมังใบขนาดกลางนะครับผมเนี่ยกำลังแตกนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยๆเอาออกไปปกติเราจะใส่ตะกร้าหรือว่าใส่นะครับเงาเอือนแย่นะครับผมว่าไข่มันก็ลายอยู่นะครับผมนี่ครับนี่นี่ไข่นี่ครับนี่ไข่นี่ครับผมลายอยู่นะครับผมส่วนนี้ก็ไต่ขึ้นมือผมแล้วครับผมเดี๋ยวลุนไปเรื่อยครับครับผมตอนนี้ผมนะครับได้นะครับดีห้างออกมาแล้วนะครับผมนะครับเพชรในห้างแต่ออกมานะไข่ลายนะครับผมไข่ไข่โมแดงนะครับผมนี่ไข่เปียกอยู่นะครับถึงเกิดการกระย่อมนะครับเพื่อที่จะได้กินอาหารชั้นสูงนะครับอาหารที่นี่กินทีละครั้งนะครับผมไข่มดแดงหลายพันธุ์อาจจะไม่เคยกินแต่ว่าชาวบ้านผมเนี่ยเป็นอาหารสุดยอดเลยนะครับผมอาหารชั้นสูงเพราะว่าหากินยากนะครับมีตามดูการครับผมนะครับข้างนี้อาจจะได้อะไรครับเดี๋ยวเพิ่มบทสรุปร่วมกันเนาะนะครับผมยิ่งเอาห้างออกนะครับยิ่งเฮ็ดให้มันแตกหลายเท่าไหร่นะครับเห็นไข่หลายนะครับผมทั้งไข่แบบไข่ใหญ่ไข่ผ่ากับมีนะครับนะไข่ผ่าก็คือจะเป็นตัวมดแดงนะครับไข่ใหญ่ๆก็จะเป็นเข้าไปเป็นแม่เป้งนะครับผมนะครับอาหารสุดยอดอาหารนะครับผมเก่งที่ผักหวานนี่สุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยไข่นะครับผมเนี่ยไข่หลายครับผมเนี่ยครับผมหลังจากที่นะครับซันห้างมดแดงนะครับลงใส่น้ำในกระมังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนแม่ส่วนนึงก็ปล่อยออกไปนะครับส่วนนี้ยังบ่ตายนะครับกินแบบอนุรักษ์นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเหลือสงสารแม่มดแดงเนี่ยนะครับเป็นรอดเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ตายนะครับอันนี้ยืนยันนะครับว่าบ่ตายนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นแม่มดแดงแล้วก็ไข่มดแดงผสมกันอยู่ผมก็จะเลือกออกนะครับตัวนี้ถึงหน้าเพื่อนอาจจะสลบไปนะครับจะว่าพ่อจะเอาไปว่างไว้ตามโคนต้นไม้ตามพื้นดินนะครับสักระยะหนึ่งเพื่อนก็จะฟื้นตัวแล้วก็ไต่ขึ้นไปต้นไม้คือเก่านะครับแล้วก็ออกแม่แพร่ลูกออกไข่ได้อีกเก่านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นการกินแบบอนุรักษ์นะครับบ่ตายนะครับผมเนี่ยไข่ที่เห็นในน้ำนะครับนี่คือไข่ที่สมบูรณ์นะครับผมแซ่บๆนะครับเอาไปแจกครับนี่ครับผมไข่ที่สมบูรณ์นะครับเอาไปเฮ็ดทอดใส่ไข่ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไปย่ำเอาไปก้อยไข่มดแดงนะครับแต่ว่ามื้อนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะเอาไว้ตะแกรงใส่ไข่ใส่ผักหวานนะครับผมก็คือจะเฮ็ดเมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับเพราะว่าผมได้ผักหวานมานะครับครึ่งกิโลนะครับซื้อผักหวานมาร้อยนึงนะครับเป็นไข่ลูกละ200นะครับผมเอาเครื่องผมมาเครื่องโล่นะครับก็ได้ทุ่งใหญ่เติมนะครับผมก็เลยว่าเห็นมดแดงอยู่แถวบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเพิ่นขายผักหวานพอดีไปพ่อป้าผักหวานนะครับก็เลยซื้อมาอร่อยนึงแต่พอดีนะครับกับสังเกตว่าอยู่แถวบ้านก็มีไข่มดแดงมีห้างมดแดงนะก็เลยลองแง่ลองเบิ่งนะครับตอนนี้ไข่อาจจะยังบ่ทันเต็งยังบ่ทันสมบูรณ์เต็ม 100% นะครับอาจจะอยู่ประมาณจัก 70-80% นะครับถ้าอีกประมาณจักเดือนนึงนี่ไข่จะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังบ่สมบูรณ์เต็มที่นะครับผมแต่ว่าก็พอดีอยู่ได้กินนะครับซึ่งผมก็จะทำการเลือกเอาแม่มดแดงตัวแดงๆออกนะครับตัวส้มนี่ออกเอาแต่ไข่นะครับแล้วก็จะไปแกงด้วยผักหวานนะครับผมนี่คืออาหารเพื่อนบ้านนะครับภาคอื่นอาจจะไม่เคยกินนะครับท้องที่อื่นอาจจะไม่เคยกินแต่เราบ้านผมแล้วนะถือว่าเป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับที่มีให้กินเฉพาะฤดูกาลนะครับก็คือถ้าจะเกี่ยวไปจะกินนอกฤดูกาลก็ได้อยู่แต่ว่าจะกินสดเลยนะครับนี่คือหาจากต้นไม้ต้นมะม่วงแถวบ้านนะครับผมก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับผมครับผมนี่คือผักหวานที่ผมซื้อมานะครับมีรอเล่าจะหามัดนะครับมัดละขีดนะครับขีดนั่นก็20บาทนะครับผมงามนะครับผมหยอดอ่อนๆอยู่นะครับเป็นไข่โล่200นะครับผมซื้อมาเครื่องโล่นะครับพอดีอยู่ได้กินพ่อมาแกงได้ไข่มดแดงนะครับอาจ
จะมีเสียงรบกวนในบ้างนะครับมีเสียงรถเสียงล่าแล่นนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับช่วงท้ายทำคลิปก็มีรถสัญจรไปมากนะครับก็คงจะว่ากันเนาะครับเนาะนะครับบางช่วงอาจจะได้เสียงแห้งบางช่วงอาจจะได้เสียงค่อยนะครับเนี่ยรักบ้านน้ำงามนะครับมาเกี่ยงเลยไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงก็ถือว่าได้พอสมควรครับนี่ห้างเดียวนะครับผมพอดีอยู่ได้กินนะครับผมขอบคุณพี่น้องฟังไปทุกพื้นที่นะครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านป่าสตอรี่ฝากเป็นกำลังแรงใจกันและกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจำพลาดลาจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับพอๆกันไม่คลิปหน้านะครับมาลุ้นกันว่าคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวทางใดแบบใดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดอีกครั้งหนึ่งทุกการติดตามรับชมรายการโปรเจกต์โปรจนเงินทองเตรียมทุ่งเตรียมทาไปแล้วสวัสดีครับ